จากจุดคัดกรองบริเวณหลังกระทรวงกลาโหมครับอีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณจุดพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีประชาชนที่จะเข้ารอชมความงดงามของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะครับซึ่งทุกคนนั้นต่างเฝ้ารอด้วยความมุ่งมั่นติดตามการรายงานสดของคุณกมลเนตรนวลจันทร์ครับค่ะคุณสุภชาติค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่นะคะจะเปิดให้ประชาชนนะคะเข้าจุดคัดกรองนะคะเพื่อชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะในพื้นที่จริงในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นแต่ก็มีประชาชนบางส่วนค่ะที่เดินทางมารอก่อนเวลานะคะบางคนมารอมากกว่า6ชั่วโมงค่ะบรรยากาศที่จุดคัดกรองบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ณขณะนี้นะคะต่างเนืองแน่นไปด้วยประชาชนค่ะที่มารอเข้าแถวนะคะเพื่อชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเสมือนจริงครั้งที่3โดยทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ามาด้วยความตั้งใจและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวเพียงใดแต่ทุกคนต่างไม่ย่อท้อจากการสอบถามนะคะมีประชาชนที่เดินทางมารอเข้าแถวตั้งแต่เวลา 2:00 นค่ะและทีมข่าวของสำนักข่าวไทยได้พูดคุยกับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทราสุขนะคะอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มารอเข้าแถวตั้งแต่เวลา 3:00 ซึ่งอาจารย์ธงทองบอกกับเราค่ะว่าตั้งใจจะมาชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งและรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นทุกคนมาด้วยความตั้งใจค่ะมาตอน 3:00 ครับผมก็ตั้งใจจะมาร่วมในเหตุการณ์ที่มีการซ้อมในเช้านี้นะครับมีหลายคนที่อุตสาหะมาตั้งแต่ค่ำก่อนหน้าผมด้วยซ้ำไปนะครับทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีครั้งนี้แม้เป็นการซ้อมก็ยังถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้มีวันเวลาอย่างนี้ด้วยกันครับผมค่ะสำหรับจุดคัดกรองที่เปิดให้ประชาชนนะคะเข้าไปพื้นที่ด้านในเพื่อชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศวันนี้นะคะเปิดหลักๆแล้ว3จุดค่ะก็คือบริเวณจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมแห่งนี้นะคะบริเวณจุดคัดกรองด้านหลังกระทรวงกลาโหมและอีก1จุดก็คือที่บริเวณวงเวียนรอดอค่ะคุณสุภชาติค่ะ